ดีค่ะมาดูความน่ารักของพ่อแม่นกที่พยายามเอาลูกขึ้นหลังเพื่อกลับขึ้นสู่ต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะครอบครัวนกครอบครัวนี้พาลูกๆมาหัดบินนกตัวอื่นยังกระโดดโลดเต้นอยู่บนต้นไม้ลูกนกตัวนี้ตกลงมาจากต้นไม้มันพยายามที่จะกลับขึ้นสู่ต้นไม้อีกครั้งหนึ่งมันกระโดดพยายามกระโดดเพื่อให้ขึ้นสู่ต้นไม้อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ทำไม่ได้นกที่ตกอยู่ข้างล่างนานเกินไปอาจจะมีสิ่งตายได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีสุนัขที่คนพามาเดินเล่นกัดแล้วก็ทำให้มันตายได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องพยายามช่วยให้เร็วที่สุดจะอยู่บนต้นไม้ส่งเสียงให้กำลังใจลูกอยู่ตลอดเวลาส่วนลูกก็ร้องเรียกแม่ตลอดเวลาเช่นกันดูไปก็น่าสงสารนะคะเจ้าหนกน้อยตัวนี้มันกระโดดไปกระโดดมาอยู่นานพยายามบินในที่สุดมันก็คงจะเหนื่อยมากก็เผลอหลับไปแต่ปากก็ยังร้องเรียกแม่อยู่เหมือนกับอาจจะหลับไม่สนิทแต่เหนื่อยคงจะพักผ่อนเอาแรงประมาณนั้นนะคะร้องเรียกแม่ตลอดเวลาเลยบางทีก็ตื่นลืมตาขึ้นมาแต่แม่ของมันก็เฝ้าอยู่ห่างบนต้นไม้แล้วก็เอาอาหารมาส่งในที่สุดเจ้านกน้อยก็ตื่นขึ้นมาพยายามอีกรอบนึงพยายามอีกรอบสู้ต่อไปเจ้านกน้อยได้อาหารแล้วเริ่มมีแรงนะคะแล้วก็กระโดดอีกพยายามที่จะขึ้นไปบนต้นไม้อีกครั้งหนึ่งกระโดดเริ่มสูงขึ้นหลังจากได้หลับไปได้พักผ่อนเริ่มมีแรงกระโดดกระโดดกระโดดอีกครั้งหนึ่งเดินมันคงพยายามที่จะบินพยายามเต็มที่เจ้านกน้อยมีอาหารอยู่ในปากแล้วก็มีนกตัวอื่นๆพยายามที่จะแย่งอาหารของมันแม่นกก็จะมาไล่จิกเพื่อให้นกตัวอื่นไม่มารังแกลูกของมันดูแม่นกพยายามช่วยลูกนกเต็มที่เหมือนกับมันจะให้ลูกของมันเกาะหลังเพื่อที่จะพาขึ้นบนต้นไม้อีกครั้งหนึ่งมันก็ทำไม่สำเร็จมันได้แต่หาอาหารมาให้ลูกของมันพยายามต่อไปนะลูกเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ